ก่อนที่จะรับชมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งก็ดูฟังที่ครบนี่คือตลกคณะอิสระเดือนเพ็ญครับพวกเราก็พร้อมที่จะให้ความสุขกับท่านแล้วและพวกเราก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสออกเทปให้ท่านได้ฟังกันอีกเป็นชุดแรกก่อนที่พวกเราจะแสดงอะไรให้ท่านได้รับฟังและได้ขำขันกันอย่างสนุกสนานในครอบครัวหรือว่าในรถบัสหรือว่าในรถมินิบัสรถสองแถวรถเมย์รถอะไรก็แล้วแต่ละครับที่ท่านมีเทปเปิดฟังนั้นขอให้ท่านฟังกันอย่างมีความสุขมากๆก่อนที่ท่านจะพบกับพวกเราเป็นเรื่องเป็นราวก็ให้ท่านพบกับรายนามของผู้แสดงของเราว่ามีใครบ้างขอเชิญท่านแรกครับสวัสดีครับผมโย่งหัวตะเคครับเฮ้ยไหนต่อผมโย่งหัวตะเคครับแต่หัวผมไม่เหมือนตะเข้ดันไปเหมือนกับคุณฉลองในหนังสือการ์ตูนขายหัวเราะพูดง่ายๆคือผมหัวล้านอ่ะอ้าวไหนใครบอกโยงหัวเหี้ยไงคุณพูดไปได้ไงครับคำว่าเหี้ยอ้าวนี่ออกเทปนะครับออกเทปพูดไม่ได้เราต้องสุภาพที่สุดครับขอโทษเปลี่ยนจากเหี้ยเป็นตะเข้เล็กได้ไหมครับไม่ดีเลยครับผมว่าไม่ดีแล้วครับไม่ถ้าเหี้ยหรือตะเข้อะไรนะถ้าเฮียมันมีจุดเหลืองๆนี่ไม่มีจุดเหลืองไม่ใช่เข้ไม่ใช่เฮียเรียกอะไรบ้างเรียกตะกรวดว้าวก็เหมือนกันละครับว่าเข้าไปนั่นแต่ผมจะคุยให้ทราบนะครับหุ่นผมดีนะครับสูงยาวเข่าดีสูงชะลูดตูดปอดยอดทหารมาแต่เสียอย่างครับเพื่อนๆก็หาว่าผมติดอ่างจริงๆผมไม่ติดอ่างครับผมพูดแบบเหน่อล็อกล็อกเป็นไงครับสบายใจไหมครับตั้งแต่เมียไปมีแฟนใหม่ครับอย่าพูดครับเรื่องมันเศร้าครับครับนี่เราหายบ้านแล้วเขาก็กลับมาเองเลยครับขอบคุณครับผมโย่งหัวตะเข้ครับสมาชิกคนต่อไปครับสวัสดีครับผมอ้วนหนอกอ้อฮะอุปนิสัยใจร้อนฮะใจร้อนมากเลยครับร้อนมากครับประวัติเก่าๆพอคร่าวๆไหนพออธิบายได้ไหมครับโอ้ยประวัติเก่าๆนี่ผมเหี้ยมโหดมากแบบไหนครับแบบสมัยก่อนนี่ผมมีอาชีพขุดบ่อล่อปลาโอ้โหฆ่าหมาเลี้ยงหมูแทงชู้โกงเพื่อนเผาเรือนขายที่ท้ายสุดนี่ผมหลอกเจ้าหนี้ไปตบคุณคิดดูว่าใจร้อนหรือเปล่าหมดแล้วดีหมดแล้วดีนี่ผมนิยมคุณอย่างนะครับคุณอดีตเคยโหดร้ายทารุณแต่สามารถปรับตัวให้เป็นคนร่าเริงมาเล่นตลกได้อ๋อไอ้เรื่องนี้มันก็ธรรมดาครับเราเป็นตลกเราต้องทำใจแต่ครั้งล่าสุดนี่ผมทำใจไม่ได้ฮะครั้งล่าสุดทำใจไม่ได้ทำใจไม่ได้เกิดขึ้นที่คาเฟ่ผมก็ได้ยินแววๆเขาว่าคุณตบแขกจริงไหมครับต้องตบถ้าคุณเป็นผมคุณก็ต้องตบผมเนี่ยตบเต็มๆมือเลยตบแขกมันต้องตบเป็นไงครับมันเป็นไงก็มีอย่างไหนผมแต่งชุดลิเกนะครับกำลังจะขึ้นเวทีอยู่แล้วแขกขายถั่วนะครับมันเดินชนผมผมเลยตบเอาอ้วนตบแขกขายถั่วแน่นอนแน่นอนไอเราหลงฟังตั้งนานนึกว่าตบแขกอะไรเล่นแขกขายถั่วสั้นแล้วกาจอกอ้วนกาจอกคนต่อไปครับเชิญครับผมก็จะปีสีเดียวครับแต่ส่วนใหญ่เพื่อนไม่เรียกจำปีเรียกกันว่าไอ้ปีไอ้ปีทำไมก็ตั้งฉายาแบบนั้นล่ะครับเหตุมันเกิดในวงดัมมี่ครับเป็นไงครับผมชอบตีปีชอบอะไรนะฮะชอบตีไพ่ปีครับขออีกเที่ยวชัดๆครับชอบตีไพ่ปีครับชอบตีไพ่ปีใช่ไหมครับแล้วเดี๋ยวนี้ยังเล่นดัมมี่อยู่หรือเปล่าครับไม่ครับเดี๋ยวนี้ผมหันมาเล่นผสมซีครับผสมสิบครับเป็นไงครับเล่นผสมสิบดูไม่ค่อยดีครับผสมสิบจั่วเจอแต่ขี้ครับขี้อะไรครับขี้โจ๊กแล้วเล่นกับใครไม่เล่นไปเล่นกับทอมกับพวกทอมพวกดีแนะนำก่อนอี้ซะแล้วว่าสมาชิกคนต่อไปครับอีกคนหนึ่งครับขอเชิญครับเชิญครับเชิญครับสบายสบายไหนลองบอกแนะนำตัวนะครับชื่ออะไรครับเอาชื่อเล่นชื่อจริงเอาชื่อเล่นหรือชื่อจริงก็ต้องเอาชื่อจริงสิครับชื่อจริงเหรอครับ
ในสมโนครัวเปล่าแน่นอนเลยครับชื่อตอนที่ออกมาจากเล็กๆเลยที่พ่อคลอดออกมาเลยหรือเปล่าใช่ใช่ครับคลอดฮะแม่คลอดคนนั้นบอกใช่ผมเบอร์เจอแล้วว่าผมบางครั้งผมก็เบอร์ครับเบอร์ไม่เบอร์ธรรมดาครับผมเบอร์โอครับเบอร์โอเหรอสามต่อครับอย่าไปเบอร์กามอสนะทำไมล่ะครับเบอร์กามอสนะผมร่วงแล้วติ้งเหม่งคุณบอกชื่อเล่นหรือชื่อจริงเอาชื่อจริงครับชื่อจริงชื่อจัตุรงค์ชื่อเล่นเหรอครับใบเฟิร์นค่ะน่ารักชื่อโอ้ยตุ๊ดขอโทษบ้านอยู่จังหวัดอะไรใครว่าตุ๊ดเดี๋ยวก็โดนตบหรอกไม่เอาหน้าไม่เอาหน้าเขาเริ่มบ้านอยู่จังหวัดอะไรครับบ้านอยู่จังหวัดราชบุรีทำไมบ้านอยู่จังหวัดราชบ้านอยู่จังหวัดราชบุรีดินแดนที่สุขสมอาจินแดนอุดมด้วยทรัพย์สินพื้นแผ่นดินของเราชาวไทยอำเภออะไรครับอำเภอโพธารามเหมือนโพงามร่มเย็นตัวพี่เหมือนเจ๊เป็นผู้อาศัยคนโพธารามน้องคงจะงานน้ำใจรับรักสักหน่อยได้ไหมอาศัยอยู่ในร่มโพขอโทษคุณพ่อมีอาชีพอะไรครับคุณพ่อเหรอคุณพ่อทำนาทำไร่เหนื่อยใจเหลือเกินไม่ว่าหน้าแดงหน้าฝนมองหมดกำลังใจทำนาขาดน้ำตำสวยก็ขาดกำไรซ้ำอยากคนรักแดงหน้านี้ไกลสู่เมืองแดนฟ้า yeah! ผมอยากทราบว่าผู้ชายในอุดมคติของคุณชอบแบบไหนครับชอบผู้ชายเหรอชอบผู้ชายที่มีใจอดทนกี่ครั้งกี่หนทนเก็บเอาไว้จะคอยทำร้ายใจกันอีกนานถึงไหนหรือผู้ชายเสียใจไม่เป็น แล้วเกลียดล่ะครับคุณเกลียดผู้ชายแบบไหนเกลียดผู้ชายแบบผู้ชายตามตื้อก็เขาดื้อด้านจังคุณเอ๋ยตื้อเราไม่ยอมพูดจาก็ยังมาปลอบใจทุกทีเพราะยอดชายจอมตื้อหน้าหมดหลบยิงสนเหมือนดังลิงค้างค่ะเอาละถ้าสมมติว่าคุณได้แต่งงานกับผู้ชายนะครับแล้วคุณจะไปนอนกันที่ไหนอ้าหนูไม่นอนที่ไหนหรอกไม่นอนที่ไหนแล้วคุณจะทำไงล่ะครับอ้าวหนูก็นอนกลางดินกินกลางทรายเดินตามสบายใครไปคิดเป็นห่วงใครใครนินทาไม่เคยใส่ใจเดินทางไปทำตามหน้าที่พลเมืองที่ดีค่ะนี่ที่พูดมานี่นะคุณเพลงทั้งนั้นเลยนะครับเอาพี่เพิ่งรู้เหรอหนูว่ามาตั้ง6เพลงแล้วผมเดียว6เพลงอ่ะเนี่ยผมอยากจะทราบอีกข้อหนึ่งครับตอนที่คุณเป็นสาวคุณยึดอาชีพอะไรครับตอนเป็นสาวอายุประมาณเท่าไหร่อ่ะก็สาวๆรุ่นๆเนี่ยก็ที่ทำบัตรกันตอนนี้ทำบัตรก็อายุ15เหรออ๋อตอนอายุ15เนี่ยมันเป็นสาวแล้วโมกมันใส่กระโปรงวอบๆแบบปากพูดจาเย้อุ้ยตายเผลอไปอีกหน่อยอีกแล้วอีกเพลงอีกแล้วโอ้โหอีกเพลงแล้วชอบร้องเพลงค่ะก็ฟังสมาชิก4คนผ่านไปนะครับก็คงจะเหลือผมคนเดียวนะครับผมแดงเดือนเพ็ญครับผมมีหน้าที่เป็นเป็นอะไรบอกเข้าไปทีผมจะใช้คำว่าเป็นหัวหน้าก็คงจะโอเวอร์ไปนะครับผมขอใช้คำว่าเป็นผู้ดูแลผู้คนเวลาแสดงกันไม่ขำจะดีไหมฮะไอ้วายไอ้วายไอ้วายอะไรนี่เดี๋ยวเยี่ยนไอ้วายครับผมบอกคุณตั้งแต่เริ่มเลยนะครับว่าอัดเทปเนี่ยเราจะมากล่าวคำวาจาหยาบไม่ได้เฮียเราก็พูดไม่ได้ควายเราก็พูดไม่ได้เข้าใจไหมครับเพราะนั้นควายในเทปนี่ห้ามพูดครับเรียกผมย่อๆว่าอุปกรณ์การเกษตรได้ไหมครับอุ้ยเล่ห์อุ้ยอุ้ยเล่ห์อุ้ยเอาละไหนๆเราก็แนะนำตัวกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ฟังที่เคารพตอนนี้อารมณ์ทุกท่านก็คงจะคลื่นเครงสนุกสนานไปกับพวกเราด้วยก็อยากจะให้ท่านฟังเพลงขั้นจังหวะสักนิดนึงก็หวังว่าคงจะชอบนะครับจัดไปครับคุณแดงครับคุณไม่ได้ร้องนะฮะผมไม่ร้องครับคุณจตุรงค์ร้องหรือเปล่าครับชอบร้องเพลงไหมครับจตุรงค์ร้องไม่เป็นหรอกคุณจำปีนะฮะเปล่าเลย แล้วคุณพูดดอกอ้อเหรอครับผมไม่ชอบร้องเลยครับงั้นถ้าอย่างงั้นผมเองก็คุณร้องได้ฮะคงไม่ได้ร้องแล้วครับทำไมล่ะครับผมมีเด็กผมอยู่แล้วครับคุณมีเด็กมานอกจากผมจะแสดงตลกแล้วผมยังชอบปั้นนักร้องแต่งเพลงให้คนร้องดีครับนักร้องคนนี้ผมไม่พ้นโดมัยเอิญครับไปที่ตลาดครับตลาดแห่งหนึ่งที่มีการประกวดครับอย่าให้ผมบอกตลาดอะไรจะเป็นการโฆษณาในเทศบาลคนนี้สวยไหมจุดทูบประมาเด็กคนนี้นะครับเป็นเด็กผู้ชายครับผมดูแล้วลีลาการร้องดีเสียงดีแต่ทำไมต้องมาตกรอบแรกเลยครับโอ้โหรอบคัดเลือกก็ตกแล้วไม่ผมดูแล้วว่ากรรมการนี่ไม่มีความยุติธรรมเลยครับปาไม่ถึงครับคุณไปว่ากรรมการไม่ได้นะครับอันนี้คุณจะไปว่ากรรมการเขามันอยู่ที่ว่าแบบจังหวะไม่ดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับจังหวะดีไม่ดีอะผมให้คุณฟังกันดีกว่าครับว่าเขาจะร้องลีลากันร้องไงวันนั้นผมน้ำตาแทบหยดครับเมื่อเขาตกรอบครับนะฮะผมจะให้เขาร้องสัก2เพลงเพลงแรกจะให้ฟังเพลงเนิบๆไม่ช้าจนเกินไปแต่เป็นเพลงที่กำลังนิยมครับและเป็นเพลงที่เขา
ตกรอบในวันนั้นด้วยขอเชิญพบกับคุณสนิทสนอนิ้งด้วยเพลงบัวตูมบัวบานเชิญครับลุงเรือน้อยลอยบนในสายชนห้วยลานมีทั้งบัวตูมบัวบานดอกใดไว้งะงามตาเมื่อลมพัดมาชื่นใจพึ่งตอมหอมบินบินคุณครับผมคิดว่าผมจะเลิกตบแขกขายถั่วแล้วครับขอตบนักร้องคุณสักทีได้ไหมครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่าเฮ็ดค่อยโอ้ยไม่เฮ็ดค่อยหรอกจ้ะเฮ็ดได้เต็มที่เลยเดี๋ยวครับคุณครับที่เด็กผมร้องออกมาอย่างนี้แสดงละคุณรู้ไหมครับว่าผมลองใจพวกคุณดูโอ้ยคุณอย่าลองใจผมแบบนี้ดิครับลองใจดูสิครับว่าเวลาเด็กร้องไม่ดีแล้วเนี่ยคุณจะมีปฏิกิริยาอะไรออกมาทีนี้เพลงใหม่ครับคุณแดงทีนี้ทีเด็ดแล้วทีเด็ดนะครับผมจะให้พวกคุณได้เคลิบเคลิ้มกับเสียงและให้ท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านได้สนุกสนานกับลีลาการร้องของเด็กคนนี้บางท่านอาจจะยักเอวยักไหล่เต้นไปด้วยก็ขอเชิญตามสบายครับนะคุณสนิทสนอนิ่งด้วยเพลง30ยังแจ๋วจะไปอยู่กวนตาน้องเอ้ยพี่มานั่งทับตาปิดบิ่มน้องอยู่30ทำไมยังสวยยังแต่งติ้งติ้งเดี๋ยวอะไรนะครับอะไรนะครับอะไรครับคุณตีกลองไม่ได้แล้วคุณตีอย่างนี้ได้ยังไงครับก็กลองเขาตีดีนะครับคุณแดงตีดีนะครับคุณไม่เต็มใจตีคุณไม่ต้องตีดีกว่าอะไรคุณต้องรอนักร้องบ้างสิครับคุณไม่น่าไปโทษนะครับไม่น่าไปโทษกองนะครับอย่ากันเด็กสิครับอย่ากันเด็กผมสิครับเด็กดังแล้วก็ดีด้วยรวยด้วยนะครับอย่ากันสิครับเนี่ยนี่มันต้องแบบคุณแดงคุณก็มีเหตุผลครับผมเนี่ยคนมีเหตุผลเลยครับอันนี้คุณไม่เต็มใจตีคุณไม่ต้องตีเลยสนิทน้องเด็กเราก็รวยร้องสดสดได้ไหมสดสดเลยไม่ต้องไปง้อกองง้อดนตรีอะไรทั้งสิ้นมาสามารถเต็มตัวเชิญเริ่มต้นใหม่เลยสดสดพอสาปอยู่กวนตาน้องเอ้ยพี่มานั่งจำตาปิ่มปิ่มน้องอยู่30ทำไมยังสวยเต่งเต่งติ้งติ้งดังน้องเอ้ยเขาจังเขาดังอาหมวยยิ้มยังหวานเสียด้วยป้าป่วยยังแนมตาแป๋วพ่อใครจะเชื่อป้าแม่บุญเหลืออายุหลายแล้ว30ยังแก้วนักเจ้าเสียจนหน้าจีปู่แม่ว่าพาวเนื้อตันน้องเอ้ยมามันเอาเมื่อตอน30โอ้มีแก้มสองยิ้ม30บางตียังสวยผมบอกคุณแล้วใช่ไหมว่าเด็กคนนี้มีแววครับเห็นไหมครับร้องมา2เพลงแล้วคุณหาดีได้สักเพลงไหมครับคุณแดงไหนคุณบอกว่านักร้องของคุณอะร้องเพลงดีไงอ้าวคุณนี่ก็คุณไม่คิดมากสิเขาก็ร้องดีเขาไม่ได้ร้องเน่าเลยครับแล้วครับแล้วก็ฟังเพลงฟังการแนะนำตัวผ่านไปแล้วนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับตอนนี้ที่มีรายงานข่าวด่วนจากช่องเจ็ดสีทีวีเพื่อคุณจะรายงานข่าวต่างประเทศให้ท่านได้ฟังกันสักนิดหนึ่งจากคุณพิสิทธิ์หรือคุณวองแห่งช่องเจ็ดสีทีวีเพื่อคุณเชิญครับสถานการณ์การสู้รบในอ่าวเปอร์เซียถึงแม้ว่าจะจบสิ้นลงไปแล้วนั้นแต่การสู้รบในประเทศของอิรักก็ยังปะทุขึ้นอย่างมากมายโดยฝ่ายของรัฐบาลประธานาธิบดีซัดดัมฮุเซนกับฝ่ายของกบฏชาวเกิร์ดครับคุณผู้ฟังนี่คือรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์การสู้รบในอ่าวเปอร์เซียครับเมื่อวานนี้ประธานาธิบดีจอร์จบูชได้ส่งเสบียงอาหารและขอกำลังนานาชาติมาช่วยกับฝ่ายกบฏชาวเกิร์ดที่ไปติดอยู่ในชายแดนของตุรกีครับเมื่อวานนี้ที่กรุงวอชิงตันประธานาธิบดีจอร์จบูชได้สั่งการให้นายเจมส์แฮมเบเกอร์นายเจมส์เบเกอร์รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐเดินทางไปยังประเทศอิสราเอลเพื่อดูการเสียหายในประเทศอิสราเอลบ้านเมืองในประเทศอิสราเอลว่าเสียหายกันมากน้อยเพียงใดในการที่อิรักยิงขีปนาวุธสกุตเตอร์เข้าใส่ในยิงขีปนาวุธสกอตไก่สกัดกาแบนยิงขีปนาวุธสกัดเข้าใส่ในประเทศของอิสราเอลถึงแม้ว่าขีปนาวุธทุกลูกจะหล่นล่วงลงไปในประเทศของอิสราเอลนั้นแล้วแต่ฝ
ฝ่ายของอิสราเอลก็ยังไม่ตอบโต้กับฝ่ายของอิรักอิสราเอลจะรอให้ประชาชนของอิสราเอลตายกันทั้งประเทศก่อนนั่นแหละเขาถึงจะตอบโต้ในช่วงนั้นครับคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนายกูกะตะโกคาฟูนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นได้ออกแถลงการต่อหน้ารัฐบาลญี่ปุ่นว่าญี่ปุ่นให้เงินงบประมาณเพื่อช่วยกับฝ่ายพันธมิตรที่ต่อสู้เมื่อเดือนและ2เดือนที่แล้วนั้นเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 9,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินไทยก็120กว่าบาทเห็นจะได้นะครับไม่รู้เหมือนกันครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์การสู้รบในอ่าวเปอร์เซียที่จบสิ้นลงไปแล้วนั้นตอนนี้จะมีสัญญาณภาพของ CNN ตัดมาให้เราได้พบกับข่าวของทาง CNN ไม่ทราบว่าภาพมาหรือยังถ้าภาพมาแล้วขอภาพเลยครับพบกับข่าวของ CNN ครับเชิญครับ Now we've gone there from CNN and television this now and this is impressive And I just saw CNN น่าดูเว้ยและซาดามฮุเซนวีฟอร์ดเบรสเดนฟอร์มอิรักอิสนาแอดคอนเฟนเวฟไฟต์ดมานเนอร์โรสเซลเชียร์เวสเดนวันวีคดิสเพลย์แอดไวติ้งเอเวอร์รี่วันเดสนาอันนี้ซาดามฮุเซนฟอร์ดซาดามฮุเซนอินฟอร์ดเอสเทอร์อวีร์อิสราเอลฮูเอลซิตี้อินฟอร์ดไรคลาฟเรซีและซาดามฮุเซนเวฟไฟต์อันนี้สตาร์The president from America, the Jude Bot, and the the president from America, the Jude Bot, in the combat, the fighting, the army, which is going to come to Turkey. You know, this time, every fighting, you know, this kind of people, to kill welfare, the Saddam Hussein. The Israel just come out, and we are going to get our war in the combat now. The president from the Jude Bot, and the president from America,เลยครับคุณผู้ชมครับไม่ทราบว่าข่าวของซีเอ็นของแท้หรือของเทียมครับคุณผู้ชมครับมีชัดตรงซัดดามฮุเซนอิสราเอลคูเวตตอนอื่นมันมั่วตลอดเลยครับคุณผู้ชมนี่คือรายงานสดเกี่ยวกับสถานการณ์การสู้รบที่จบสิ้นลงไปแล้วจากประเทศอิรักครับคุณผู้ชมตอนนี้มีสัญญาณภาพตัดมาอีกแล้วครับไม่ทราบว่าเป็นภาพของข่าวของประเทศอะไรครับอ้อคงจะเป็นประเทศใกล้เคียงเพื่อนบ้านของเรานี่เองครับคุณผู้ชมนี่คือข่าวของประเทศใกล้ๆกับประเทศของเราทางภาคตะวันออกพบกับข่าวเขาติดตามสงครามเปอร์เซียกันอย่างไรขอเชิญครับปริประประหุประเฮยเป็นประเทศเขมรครับเขมรโอ้ยไอ้ขนมมันนะแล้วก็ยิงยาผมบรอยอาการมาระเกตแล้วระบุยประกาศตั้มการสู้รบยังเกิดขึ้นมากมายโดยกีปนาวุธสกัดถล่มอิสราเอลเป็นระลอกที่3ครับกรุงเตหะรานสัตมุตเซนกรุงเตหะรานประธานาธิบดีซาดามฮุเซนไม่ทราบว่าจะแอบอยู่ในกรุงเตหะรานประเทศอิหร่านหรือไม่ครับนปะเฮยนปะงบปะเฮยกันอ่ะอะไรก็มาบาร์กันกันวิบกันตั้มงบประมาณที่สู้กันใช้ขีปนาวุธสกัดนั้นเป็นเงินหลายร้อยล้านทีเดียวเนี่ยก็โอ้ยนั่นก็เอ้ยอ้ํายมสรันเตเทวดากระดอกกระดาษอดแอดอดแอดเทวดาก็ไม่สามารถยับยั้งสงครามได้ครับจอดบรูดเอ๊ะจอดบูดบุ้ยออกกระดอกทอกแพรๆๆประธานาธิบดีจอดบูดโผล่หัวมาแพรๆๆจอดบูดแพรมาบอกทํามองทํามานัทเรนะครับเรนมันเนี่ยนานาธิบดีซาดามฮุเซนสั่งทหารทุกคนลาดน้ํามันลงทะเลทั่วคาบสมุทรนกเป็ดน้ำหงายท้องเติ่งนกเป็ดน้ำหงายท้องเติ่งอาจจะก็มอยกันเนี้ยก็น้ำบอกวิ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 บอกวิบอกตั้มเลยอีกนาวุสกัดถล่มอิสราเอลเป็นรอบที่4และที่5ตามลำดับครับสมมติแถวตรงกินไอศครีมรุ่ยอัพตรงอธิบดีซาดามฮุเซนสั่งทหารทุกคนแถวตรงกินไอศครีมพร้อมๆกันเลยไอศครีมสตรอเบอรี่นะไอสตรีมที่ซาดามให้ทหารของเขานั้นเป็นไอสตรีมรสสตรอเบอรี่ไอสตรีมมันก็ขี้นะพวกเขาเนี่ยทหารกินไอสตรีมขี้แตกไปไอสตรีมพอแล้วคุณพิสิทธิ์บอกพอแล้วแต่เรายังไม่พอแล้วทีนี้เรามาพูดกันถึงเพลงมั่งเป็นไง
เพราะเพลงเดี๋ยวนี้โอ้โหทั้งหน้าปัดวิทยุทั้งทีวีมันมีกันทุกวันเราฟังกันจะชินหูเพลงไหนดังอย่าว่าแต่เราร้องได้เลยลูกเด็กเล็กแดงก็ร้องได้หมดนะอย่างลูกชายฉันชอบร้องอยู่เพลงเพลงอะไรครับเก่งจริงๆเลยนะตัวแค่นี้เก่งยังไงอย่างนี้ตัวนี้เดียวเก่งมากงมาเกมบอมนึกเสียวดอกแค่นี้กินให้เกลียดมั่วแล้วเนื้อไม่ใช่อย่างนั้นลูกมาร้องให้ฟังอ่ะโอ้ลูกคุณแดงกระจอกฮะลูกผมเนี่ยครับร้องท่อนแยกแล้วแปลงชั้นหนึ่งเลยไหนว่าให้ฟังสิเปิดตำราอยากศึกษาวิชาเสียทีอยากจะลองของเด็กสักทีเด็กอย่างนี้ต้องฝันให้เข็ดร้องกันทั้งหมู่บ้านอะไรนี่ลูกคุณโย่งเหรอครับเห็นลูกคุณอ้วนไหมทำไมฮะฟังแม่เหล็กโถตะลุตะลุไฮโลมาเถอะเนี่ยพูดเป็นงงไปหมดเลยเนี่ยเข้ามาได้ยังไงตะลุเนี่ยคุณนี่เองแต่เนี่ยเราเพิ่งรู้ว่าเราทีแรกเราคิดว่าดังเฉพาะเด็กๆที่แรกเราคิดเพลงสตริงเลยจะดังเฉพาะในกรุงเทพในตัวเมืองเมื่อเดือนอาทิตย์ก่อนนี่ฉันไปบ้านนอกคุณแดงนะไปบ้านนอกอ๋อไปบ้านเกิดเมืองนอนไปหาใครครับไปบ้านเกิดเมืองนอนเลยชีเดียวเชียวเนียวโอ้โหแพร่ร้อนไปหาใครก็ไปเยี่ยมญาติสิไปเยี่ยมญาติยังไงไปเจอยายครับยายผมกำลังเลี้ยงหลานอยู่พอดีเลยยายคุณแดงอะนะคนสมัยก่อนเนี่ยเวลาเลี้ยงหลานหลานควายเปเนี่ยหลานนอนเปเนี่ยเขากล่อมยังไงวัดเอ่ยวัดโบสถ์วัดภูเขาโพดสาลีโอ้ลูกคอแต่ขอขอบคุณคุณชายเมืองสิงห์เป็นอย่างยิ่งไม่ใช่เหรอเขากล่อมอย่างเงี้ยออกทำนองแบบแต่ยายผมดีนี่ทันสมัยครับจังหวะผมจะกลับอยู่แล้วเพิ่งรู้นะจังหวะจะกลับอยู่แล้วหลานมันร้องนะเสียหลานมันร้องปั๊บยายก็จับโยนใส่เปผลักเอาขวดนมยัดพรวดเลยแล้วแขวงร้องเลยร้องว่าไงถอยดีกว่าไม่เอาดีกว่าไม่อยากต่อคิวหัวใจกับเธอไม่รู้จะได้เบอร์อะไรหลานหลับสนิทเลยกระเด็นไปนู่นทำไมกระเด็นล่ะครับก็ยายแกแกว่งแรงไปล่ะครับมันในเสียงเพลงแสดงว่าแกว่งตามจังหวะเพลงนี่โอ้ยายคุณแกเนี่ยร้องเพลงกล่อมหลานแกเนี่ยทำตกใจเหรอช่วยไม่เจอย่าผมหน่อยเป็นไงย่าคุณไหนคุณลงไหนคุณว่าไปย่าผมอายุประมาณ80กว่าจะได้ย่าคุณลงนะชื่อย่าอิ่มย่าอิ่มย่าอิ่มชื่อย่าอิ่มยังอยู่เหรอฮะย่าผมชื่อย่ากิ๋งแล้วปู่ชื่ออดยาครับป่ะเดี๋ยวก็โดนต่อยย่าคุณลงเป็นไงครับย่าผมสมัยตอนสาวๆเขาก็ธรรมดาครับเพราะว่าสมัยสาวๆเขาสวยเขาก็ไม่ต้องออกกำลังกายมากครับแต่เขาตอนนี้เขาอายุ80ฝ่าเขาต้องออกกำลังกายครับเพราะว่าเรือนร่างเขาก็บอกว่าถ้าไม่ออกกำลังกายเรือนร่างเขาจะไม่สวยรักษาหุ่นรักษาหุ่นครับก็ไปดูบ้านนอกอ่ะมันมีสนามเด็กเล่นใช่ไหมย่าผมก็ใส่กางเกงขาสั้นเกงกีฬาแบบเกงบอลน่ะเกงขาสั้นแล้วก็ใส่ถุงเท้าแล้วก็ใส่รองเท้า US โอ้โห US US ไม่เล่น US ธรรมดานะ US อะไรครับคุณลง US ปอมก็ US ปอมฟาดมาเลยแล้วเอาผ้าคาดหัวย่าผมเอาผ้าคาดหัวแล้ววิ่งตอนเช้าวิ่งตามสนามฟุตบอลสนามเด็กเล่นนะวิ่งอย่างเดียวเหรอฮะวิ่งต้องร้องเพลงไปด้วยสิย่าผมว่าธรรมดาเขาไม่วิ่งเฉยๆหรอกเขาวิ่งแล้วก็ร้องเพลงไปด้วยเขาร้องเพลงไงครับคุณลงสบายมากเพราะฉันมั่นใจไกลแค่ไหนฉันก็จะไปสบายมากเพราะฉันมั่นใจใครแค่ไหนฉันก็จะไปเพราะมีประสิทธิภาพเพราะมีวันเดอร์เจลได้คุณเหรอแล้วลองปู่ฉันก็เดินเข้ามาถามญาติเลยว่าไงเก่งจริงนะตัวแค่นี้แสดงว่าแบบว่ารับมุกกันถูกว่างั้นนะถ้าหากเป็นตลกก็ฮากลิ้งนี่ไม่พูดถึงบรรพบุรุษกันนะผมไม่อยากจะคุยนะคนผมเนี่ยมีน้องเล็กอ่ะน้องเล็กรู้สึกว่าน้องเล็กของปู่นะเขาเรียกน้องเล็กของปู่แบบปู่คนพี่ใหญ่พี่กลางแล้วก็น้องเล็กแล้วพี่ใหญ่พี่กลางน้องเล็กปู่คนที่เรียกว่าน้องเล็กเนี่ยนะญาติคุณอ้วนเนี่ยนะญาติครับเป็นพี่ชายของป้าป้าแล้วก็เป็นรู้สึกว่าเป็นอาของลุงอันนี้นะเอาละครับผมเริ่มเข้าใจกันแล้วหยิบออกมาคนนะหยิบออกมาคนหยิบออกมาได้แล้วคนออกมาคนนึงถ้าญาติก็เป็นขนมหรือไงไปหยิบเขาอ่ะกินเลยพูดคนหนึ่งเอาคนไหนว่ามาก็แบบว่าญาติของผมเยอะฮะญาติของผมเยอะแบบ
ถ้าสมัยก่อนเนี่ยผมเป็นคนจีนเก่าคนจีนเขาต้องเรียกพี่ใหญ่น้องกลางน้องรองน้องเล็กอะไรอย่างเงี้ยบ้างน้องสามน้องสี่เอาเป็นปู่ผมได้ป่ะเอาคนนี้หยิบเอาคนเอาคนที่ติดเนี่ยวันนี้เนี่ยคนนี้แหละหยิบปู่ผมเนี่ยปู่ผมนี่นะที่จริงก็เรื่องเพลงเรื่องอะไรเนี่ยไม่ค่อยเก่งแต่ไม่สนว่างั้นเถอะไม่ค่อยสนแต่ปู่ผมติดนักเลงนิดหน่อยโอ้โหติดนักเลงนิดหน่อยจนกระทั่งใจร้อนมาถึงผมน่าปู่ผมติดนักเลงไปไหนมาไหนนะปู่ผมเนี่ยแบบบางคนเนี่ยนะคนสมัยก่อนถ้าพูดถึงวัยรุ่นเนี่ยเป็นคนใจร้อนแล้วแบบวัยรุ่นเนี่ยสมัยก่อนนี่ชอบดูดพวกแบบดมพวกดมปู่ผมไม่นิยมดมพวกทินเนอร์ อะไรสมัยดมกาวดมอะไรแบบนี้ไม่เอาปู่นักเลงกระจอกเว้ยนักเลงกระจอกดมพวกดินเนอร์ดมพวกกาวดมพวกแก้วไม่เอาเลยหรอครับไม่เอาหลังจากที่เขาเผาไอ้บองกัญชาสมัยจอมพลสฤษดิ์ฟินอะไรก็ไม่ดูไม่ดูดปู่ผมเนี่ยใครมาเห็นต้องสู้ฮกครับเขาทำอะไรครับปู่ผมชอบดมคอหานคอหานส้วมมาแล้วดมคอหานเวลาแบบถ้าวันไหนอยากมาไม่ยกคอหานไปทั้งคอหานเลยเหรอสมัยก่อนมันไม่มีคอหานมาสมัยก่อนตอนนั้นฟังถึงดมคอหานแล้วทำจะเป็นนาเจียนอาเจียนอาเจียนคือสมัยใหม่นี่มีคอหานสมัยก่อนไม่มีคอหานเนี่ยเพราะปู่ผมเห็นคอหานปั๊บก็นึกว่าเป็นถังกาวยกสดน้ำในคอหานด้วยป่ะเหมาคอหานมาเลยครับเหมาคอหานมาอะไรยากแล้วพวกคุณว่าปู่เป็นนักเลงเหรอฮะนักเลงยังไงครับเล่าให้ผมฟังหน่อยครับอ้าวนักเลงเนี่ยเขาต้องแบบคนสมัยก่อนต้องมีการดมกาวดมอะไรเงี้ยอ๋อชอบดมแล็กปู่คุณชอบดมแล็กแต่เราแปะผมแล้วกินแล็กเลยอุ้ยพูดไปเล่นไปแล็กตัวเย็นเราแปะผมนะแบบเรื่องอันนี้เพลงเพิ่งไม่สันทัดนักเลงเหมือนปู่ผมนักเลงแล้วเป็นคนที่ใจถึงลุยมาเจ็ดย่านน้ำปากซอยบ้านผมมอเตอร์ไซค์รับจ้างแต่ละตัวเนี่ยโอ้โหแสบๆทั้งนั้นนั่งกินเหล้ากันอยู่โต๊ะบัลเลอร์เลยสิบกว่าคนเสียงเจียวเจ้าเลยปู่ผมทนไม่ไหวเดินเข้าไปในโต๊ะน่ะทำไมฮะจิ๊กโก้สิบกว่าคนแตกฮือเลยปู่คุณลุยคุณเตะคุณต่อยอ้วกแตกใส่โต๊ะนั้นน่ะอยู่ไม่ได้ไอ้แสบแค่ไหนก็ไปอย่างนี้ถ้าหากว่าเรียกการกลุ่มวัยรุ่นเขาเรียกคุยเป็นเทือกยังกระจอกเป็นไงเราเจ็กผมโอ้เราเจ็กผมไม่มีนักเลงมีแต่ดนตรีในหัวใจจริงหรือเปล่าครับคุณหัวฉลองคุณโยกมาในหัวฉลองมีดนตรีในหัวใจไม่ว่าจะมีคอนเสิร์ตเปิดที่ไหนก็แล้วแต่เราเจ็กผมจะต้องไปแล้วเราเจ็บผมไปนี่การแต่งตัวเฟิร์สไปเลยนุ่งกางเกงขาสั้นใส่เสื้อลายสก็อตมีผ้าพันคอไประหว่างนี้คอนเสิร์ตใส่รองเท้าอ่ะใส่รองเท้าอ่ะใส่รองเท้าแต่งชุดแบบนี้ผมเคยเห็นแต่ถีบสำล้อนะครับโอ้คุณเนี่ยคุณดูผิดที่แล้วมีคอนเสิร์ตไหนจะไปที่นั่นเลยแล้วในระหว่างที่ดนตรีกำลังเล่นเนี่ยเราเจ็บผมพาวงกลางไปเลยพาวงกลางนะครับวัยรุ่นแตกฮือเลยแตกฮือเลยแล้วเข้ามามุงดูเราเจ็กผมดูเราเจ็กดิ้นนะสิเปล่าเราแกเป็นลมสลบแกไม่น่าไปเลยฉันเตือนแกแล้วแต่แกไปโธ่จริงเหรอคุณย่องจริงแต่เราเจ็กคุณน่ะดังนะผมเห็นออกทีวีครั้งนึงเราเจ็กผมเหรอไอ้จัดที่คอนเสิร์ตผมเห็นแหมเขาเป็นคนดิ้นเก่งเขาออกทีวีบ่อยเด้ไม่หรอกขึ้นไปดิ้นแล้วสหอล่าลงมาตบโอ้เก่งไม่น่าทำให้เต็งเลยลูกบุกสองหอเคยเห็นไม่ได้ยินนี่แต่ละคนนี่คุยกันเป็นไฟเลยนะหัวดีกันทุกคนว่างั้นเหรอใครพูดอะไรมาได้หมดสบายเอาไงดีกว่าภาษาอังกฤษได้ไหมภาษาอังกฤษก็พอภาษาอังกฤษได้ไหมไม่ใช่อังกฤษตังูพูดฟินพงไฟผมได้อย่างคุณรู้ภาษาอังกฤษมาก่อนผมสามารถจะตอบได้ไอตรงไฟหันหน้าไปทะลุได้ไหมฮะถ้าดับเพลิงกระเด็นคุณแดงพูดภาษาอังกฤษมาผมสามารถจะตอบได้จริงครับป่ะจริงนี่ทุกคนได้หมดนะถ้าคุณลองถามชื่อเป็นภาษาอังกฤษยกตัวอย่างฮะยกตัวอย่างง่ายๆอังกฤษเช่นอะไรมั่งยกตัวอย่างไหนลองบอกอวัยวะในร่างกายมาสักคนละชื่อสิคุณจำปีถ้าก่อนเลยนะแฮแปลว่าผมอ๋อผมเฮสแปลว่าหัวอ้าวแฮนอ้าวแปลว่ามือหำแกอ้าวหำไปว่าไงหัวฉลองหำไม่มีคำแปลหำเป็นคำเจาะจงครับ
จ้าจงแบบไหนอ่ะหามก็คือหามฝรั่งก็รู้คนไทยก็รู้ใครๆก็รู้ไปหมดครับเอาในดิกชันนารีฉันดูไม่มีนะอันนี้เป็นเรื่องจริงครับพี่ผมดูก็ไม่มีแต่หามมันเป็นว่าหามมันไม่มีอื่นเป็นแปลไปไม่ได้ครับอ๋อแปลไปไม่ได้ใช่ไหมเอาให้ฉันแปลให้แล้วกันแปลว่าอะไรครับหามแปลว่าหัวฉลองว้าวหามนี่มันเป็นพืชล้มลุกว้าวเดี๋ยวที่ไหนเราไปโทรเขาบอกให้บอกอวัยวะในร่างกายว่าเนี่ยมันจะล้มจะลุกเป็นเวลาเราจะเล่นจะหัวอะไรก็อย่าให้มันสองแง่สองงามมองพอเทปของเราเดี๋ยวบางทีซื้อไปเด็กควังนะฟังไม่ใช่ควังฟังภาษาไทยวิบัติเอาละไหนเราบอกชื่อเล่านอกเป็นภาษาอังกฤษเป็นคนละชื่อจำเป็นเฮนเนสซี่ VSOP บาลันดีคาราบาวโอ้ยเอาอีกแล้วหัวฉลองทำไมเล่าอะคาราบาวเนี่ยมันไม่ใช่ชื่อเรานอกนะชื่ออะไรบาลันดีเนี่ยมันชื่อเรานอกใช่แต่คาราบาวมันชื่อดนตรีก็ไม่รู้เห็นเจ้าตุลงเขาบาลันดีฉันก็เล่าคาราบาวดีไม่เอาวงกำลังชิดๆนูโวเอาดิหัวฉลองทำไมลองเอานูโวเลยฉันจะเอานีโน่ให้ดูไหนเธอลองเอานีโน่ให้ฉันดูเด้กลางวันฉันหาวกลางคืนฉันหิวหำไม่มีคำแปลหำนี่มันเป็นพืชล้มลุกรู้รู้อ้าวไหนลองบอกชื่อบุหรี่ฝรั่งมาคนละชื่ออ้าบุหรี่วินตันมาบอโลดันหินดันหอยโอ้ยไอ้ขลุ่นนี่เป็นยังไงแกประเทศไหนครับประเทศบุรีนอกประเทศเวียดนามทำจากกรุงฮานอยฮานอยดันหินดันหอยดันหอยเนี่ยแกไปออกแหมน่าเกลียดเขาใช้เสียงสูงไปหน่อยฮะเสียงสูงไปหน่อยเหรอจ้าหอยนี่มันเป็นพืชล้มลุกเฮ้ยมันไม่เกี่ยวเวลาพูดอย่าให้เพี้ยนเมโลดี้จ้าเข้าใจไหมจ้าเอาละไหนเอาที่เขาบอกภาษาไทยมั่งความไวเลยไหนลองบอกชื่อศิลปินเดี่ยวมาคนละชื่อเบิร์ดธงชัยแม่อินไตรแซมยุรนันท์พมรมนตรีป้อนโอภาสทศพรพระพยอมโอ้ยจะบ้าเหรอทำไมอ่ะก็เถอะพระพยอมใช่ที่ไหนแล้วคุณไปดูที่ตลาดเขาขายแผงเทปเลยมีเทปพระพยอมกำลังนั่งพายเรือจำบึดจำบึดอยู่รีบพูดตลาดเขาขายแผงเทปเขาไม่รู้เขากลัวผู้จัดการคนเลยรีบพูดจะพูดจะพูดไม่เถื่อพูดพูดพูดไม่เถื่อพักนี้แล้วไม่รู้เป็นไงตั้งแต่เป็นหวัดคัดจมูกเนี่ยน้ำมือไหลสิน้ำมือพูดไม่ถูกนะน้ำลายไหลหยดนี่เราไม่เคยตลกทำไมเราขำกันเหลือเกินขำนี่มันเป็นพืชล้มลุกเฮ้ยเอ้าไหนลองบอกชื่อพวกดาราฟุตบอลโลกมาคนละชื่อสิจ๊ะเอาประเทศหรือเปล่าฮะเอาประเทศด้วยสิอ้าวดิโก้มาราโดน่าประเทศอาร์เจนตินารุดกุลลิปประเทศฮอลแลนด์แกลลี่ลีนิเกอร์อังกฤษซัดดัมฮุสเซนอิรักเฮ้ยเอาอยู่แล้วหัวฉลองทำไมอ่ะซัดดัมฮุสเซนนี่ไม่ใช่นักฟุตบอลนะเขาเป็นอะไรเขาเป็นผู้นำไปสู่สงครามอ่าวเปอร์เซียก็ไม่รู้เห็นออกทีวีบ่อยนึกเขาเป็นผู้ที่เชี่ยวโหดในสงครามน่าสงสารเขาสามารถสั่งข้าวคนเรือด้วยกันมาทำลายทุกสิ่งทุกอย่างวันนี้ก็เลยว่าจะเจอคนอย่างนี้ฮะตลกซัดดัมฮุสเซนนี่เป็นพืชล้มลุกอีกแล้วอย่างนี้ทุกทีอย่างนี้ทุกทีเลยอ้าวทีนี้เรามาจับคู่กันฮะเคยดูรายการมาตามนัดไหมเคยอ้าวใครคู่ใครผมคู่ผมอ้วนคู่จตุรงค์ผมผมย่องคู่กับคุณปี้ผมบอกแล้วไงให้ใช้คำว่าคุณชาหลงครับคุณชาหลงคู่กับคุณปี้อ้าวโอเคเคยดูรายการมาตามนัดใช่ไหมเคยครับพี่คุณเศรษฐีแล้วจะเศรษฐาไม่ใช่เศรษฐีเศรษฐาสลับสลาพูดใหม่เนี่ยโถตลกพูดถูกจะขำหรือคุณแสดงว่าคุณแดงพูดไม่ถูกยอมรับเมื่อกี้พูดผิดจริงใช่ไหมต้องดูคุณปี้พูดพูดทีละคนพูดทีละคนไม่เอาฟังไม่รู้เรื่องหรอกยอมรับผู้ชายเมื่อกี้พูดผิดใช่ไหมไม่ได้ตั้งใจให้ขำใช่ไหมครับผมอภัยให้ต้องดูคุณปี้พูดพูดเป็นไงเศรษฐีเศรษฐาอะไรเศรษฐาชราชายีโอ้คุณปี้ก็พูดไม่ถูกต้องดูคุณอ้วนเศรษฐาศิลยาโอ้คุณอ้วนก็ไม่เลือกทั้ง3คนคนต่อไปต้องเป็นคุณรงคุณรงพูดสบายเศรษฐาทับพิมิมนี่ไปมันล็อกคอจะกันแกเชื่อไหมถ้าเมื่อเด็กๆพูดอย่างที่เราพูดนี่น่ารักนี่แล้วนี่ที่เราพูดเนี่ยทำยังกี่กระดาษกันบ้างเนี่ยแม่ตลกเรียกกระดาษจะขำเลยต้องเรียกกระตูดแล้วพี่ตูดนี่มันห่อหุ้มด่างจริงนะเอาเหอะจับคู่สักทีจับเดี๋ยว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 
เดี๋ยวเนี่ยอะไรใครตดวะเนี่ยใครตดไปโคตรเลยชิบหายนี่แกได้กินคนแรกเลยเออได้กินเหมือนกันเลยเดี๋ยวไปตดมั้งเดี๋ยวแดกควายเน่าไปหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวรู้แล้วไม่มีใครตดหรอกครับทำไมคุณฉลองหาวคุณฉลองหาวเหรอถึงว่าเลยทำไมขนาดเมื่อกี้นั่งรถมาคันเดียวกับผมนะขนาดนั่งรถมาตีผมเป็นคนขับเขานั่งข้างๆเลยนะผมปิดกระจกนะเปิดแอร์หมดเลยนะแค่เขาหาวแค่นั้นทำไมตกใจนึกว่าใครตดว้าเดี๋ยวเอาไว้สักหน่อยไหมโอ้ยตดมาดิตดมาได้ยังไงทำไมตดอย่างนี้มาตะเฮ้ยเท่าไรดีกว่าทรมานใจหมานะเราบอกทุกคนแล้วใช่ไหมทำไมครับเมื่อวานผมบอกหรือเปล่าทำไมว่าวันนี้จะต้องอัดเทปก่อนอัดนะคุณอย่ากินหมอนทองมาไหนผมไม่กินหมอนทองผมกินหมอนข้างได้ไหมตลกไปเสียทุกสิ่งเอาละจับคู่ได้เวลาแล้วใครคู่ใครผมคุณย่องคู่กับคุณปี้อ้าวใครจะเป็นคนถามคุณปี้เป็นคนถามอ้าวงั้นคุณรู้คำตอบไปเลยเอาให้ผมดูเลยครับโอเคนี่เห็นไหมเห็นฮะอ้าวให้เวลา20วินาทีนับครับ1 2 3เป็นกีบสองกีบใช่ไหมใช่ใช่ใช่แล้วมีอะไรห่อหุ้มป่ะมีติ่งห่อหุ้มเลยใช่ไหมมีใช่ใช่มีเม็ดอยู่ข้างในป่ะใช่ใช่มีเม็ดสีแดงกับสีดำเคยเห็นแต่มันดำดำนะแดงไม่มีเอาไว้นานเหม็นหรือป่ะเอาไว้นานเหม็นเด้อโถเอาไว้นานเหม็นเหรอเหม็นจริงเหรอจริงเอานิ้วเขี่ยดูได้ไหมจะไปเขี่ยแล้วนิ้วทำไมเราโถดมดูได้ป่ะจะฮะดมดูได้ไหมดมได้แต่ท้องกิ่นเป็นหลักเออท้องกิ่นเป็นหลักมีสิ่งห่อหุ้มใช่มีเม็ดมีเม็ดจะเป็นสีดำเออสีแดงนี่หายากสมัยนี้ใช่ใช่ใช่เอาไว้หลายๆวันจะมีกลิ่นเหม็นโอเหม็นเป็นไรเลยกลิ่นนี้อมตะไหมจ้าแต่นิ้วเขี่ยดูมันจะเหนียวหนืดๆเป็นยังเอาละครับหมดเวลาแล้วคุณต้องตอบกันแล้วล่ะครับเร็วๆๆเขาต้มมัดถูกเขาต้มมัดมันมี2กีบอ่ะไอ้เขาต้มที่ว่าเนี่ยที่ว่าเหนียวๆนี่เขาต้มเสียใช่ไหมฮะเขาต้มเสียเขาต้มบูดปะโถแล้วไปเอาของดีมาถ่ายกันเอาคู่ต่อไปมาต้มจริงหรือเปล่าไม่รู้ผมใครจะถามฮะใครจะเป็นคนถามให้จตุรงค์เขาถามผมถามครับเอางั้นคุณอ้วนคุณรู้คำตอบกันเอานี่เห็นไหมเห็นแล้วครับตัวผมนั่นแหลกตากันเถอะเป็นก้อนเป็นก้อนสีเหลืองใช่ไหมใช่ถูกต้องเป็นก้อนสีเหลืองไอ้ก้อนที่ว่านี่จมน้ำหรือลอยน้ำจมลอยๆส่วนใหญ่จะจมก่อนแล้วขึ้นมาลอยจมแล้วก็ลอยทีหลังใช่ไหมไอ้ก้อนที่ว่านี่ในบ้านคนมีไหมในบ้านมีทุกบ้านในบ้านมีทุกบ้านในป่ามีไหมในป่าฟุกๆเจอแถวรางรถไฟมีใช่ไหมโอ้ยรางรถไฟมีเยอะรางรถไฟมีใช่ไหมเหยียบติดตีนไหมโอ้ยเหยียบติดแต่เขาไม่เหยียบกันเพราะเขาเห็นก็เดินข้ามเดินข้ามเหรอไอ้ก้อนที่ว่าลักษณะของก้อนก่อนที่มันจะออกมันจะมีลมออกมาก่อนบางทีก็พร้อมลมใช่ไหมบางทีออกมาก่อนแล้วลมตามทีหลังใช่ใช่ใช่ไอ้ลักษณะของก้อนนี่เวลาบีบแล้วเล็ดลอดออกทางช่องมือใช่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 ไอ้ก้อนที่ว่านี่โดนฝนแตกไหมไม่แตกเท่าไหร่แต่แบบแตกนิดหน่อยโดนแดดแข็งไม่โดนแดดโดนแดดเปลี่ยนสีนิดหน่อยแข็งเปลี่ยนสีจากเหลืองเป็นเหลืองคำถูกต้องไอ้ก้อนที่ว่านี่หมาชอบกินหมาชอบป่ะใช่ไหมใช่คนก็ชอบกินแบบไม่เชิงถ้าแต่แกจะกินไปคนเดียวแล้วกันส่วนใหญ่แล้วคนไม่ชอบกินเท่าไหร่แต่ถ้าจะกินก็กินได้ใช่ใช่ไหมใช่ไอ้ก้อนที่ลักษณะของก้อนมันจะบางทีก้อนที่ว่านี่ปั้นเป็นลูกกรเล็กๆแล้วกินตามน้ำเอาน้ำตามแก้กระสายถูกต้องแกกระสายแต่แกอย่าอ้วกกันแล้วกันไอ้ก้อนที่ว่านี่แล้วลักษณะของก้อนนี่บางทีมันก็จะเป็นเลาะก้อนยาวๆบางทีจะเป็นขดๆปลายแหลมใช่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 ไหมใช่เฟี้ยงหัวคนได้ไหมเฟี้ยงได้แต่ว่าอย่าไปเฟี้ยงนักโกรธยันโคตรเลยแต่ทุนบ้านบางทีเจอใช่ใช่ฟุกฟุกเจอใช่ไหมใช่ไอ้ก้อนที่ว่านี่จมบางทีก็จมน้ำปลาตอดไหมปลาชอบตอดหมดเวลาแล้วครับคุณต้องตอบแล้วล่ะครับเดี๋ยวถามอีกคำได้ไหมครับไอ้ก้อนที่ว่านี่มีเลือดปนออกเลือดปนนิดๆไหมบอกเคล็ดอีกหน่อยนึงมีเม็ดมะเขือติดมีเม็ดมะเขือมีเม็ดแตงโมใช่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 ไอ้ก็อ่ะผมตอบแล้วครับข้าวเมาทอดได้ถูกต้องถูกต้องจตุรงค์เก่งมากเลยไม่น่าเชื่อจะตอบข้าวเมาทอด
เอ๊ะที่ผมฟังคุณถามไถ่กันเลยไม่น่าออกมาเป็นข้าวเม่าทอดข้าวเม่าทอดนี่มันเป็นสูตรใหม่เขาผสมแม่แตงโมด้วยนะผมฟังดูยังไงก็ไม่ใช่ข้าวเม่าผมกะว่าคำเฉลยยังไงจะต้องเป็นขี้นะขี้เชื่อผมเถอะจะเป็นยังไงไม่ได้เชื่อเชื่อเชื่ออย่าปฏิเสธถ้าลูกผู้ชายต้องยอมรับขี้เอาละครับทีนี้เราดูว่าหลายคนเนี่ยเชื่อไสยศาสตร์กันไหมไสยศาสตร์เป็นไงครับไสยศาสตร์นี่รุ่นคุณไม่รู้จักไสยศาสตร์เหรอครับผมไม่รู้ไม่เข้าใจถ้าหากว่าคุณไม่รู้จักไสยศาสตร์คุณต้องเรียนรู้มาจากพวกกายศาสตร์ก่อนว้าวออกภาษากายศาสตร์ที่ทางบ้านงงนะทางบ้านงงบางคนไม่รู้จริงๆนะไสยศาสตร์คืออะไรก็วันนี้ถือว่าท่านโชคดีที่ซื้อเทปพวกเราไปฟังผมจะอธิบายท่านฟังคำว่าไสยศาสตร์นี่ก็คือไสยศาสตร์แค่นี้ครับแค่นั้นเลยแล้วก็จ้องนึกว่าจะได้ทั้ง3ขำผมฟังแต่คุณพ่อคุณแม่เล่าให้ฟังเรื่องไสยศาสตร์รุ่นผมไม่เคยเจอฮะไสยศาสตร์อันนี้เพียงแต่ก็เล่าให้ฟังผมอยากจะให้ท่านพบกับต้นตำรับของไสยศาสตร์มีมาด้วยเหรอใช่ไหมโอ้โหมีมาแล้วครับคนดังจากราชบุรีคุณเหลี่ยมณเมืองราชครับเฮ้สวัสดีครับผมเหลี่ยมณเมืองราชวันนี้ผมจะมาสาธิตเรื่องไสยศาสตร์ท่านได้ชมกันบางท่านบอกว่าไสยศาสตร์ไม่มีจริงบางท่านบอกว่าไสยศาสตร์ไม่มีในโลกไสยศาสตร์มีจริงครับพ่อแม่พี่น้องไสยศาสตร์มีทุกรูขุมขนและไสยศาสตร์มีทุกหย่อมหญ้า ผมเป็นศิษยานุศิษย์ของหลวงปู่เข็มรุ่นที่99ครับพ่อแม่พี่น้องหลวงปู่เข็มวัดถ้ำเขาอีโต้ครับพ่อแม่พี่น้องบางท่านคงจะรู้จักกันดีหลวงปู่เข็มครับผมเป็นศิษยานุศิษย์ของหลวงปู่เข็มรุ่นที่99ผมเคยเห็นลิเดของหลวงปู่เข็มครับหลวงปู่เข็มนั่งขัดสมาธิไล่ไปมังกรสาพุทธังอะไรต่างๆทำมังกรอะไรต่างๆทางคังอะไรต่างๆกองไฟยาประมาณ8เมตรครับหลวงปู่เข็มก้าวมาในกองไฟก้าวแรกไม่เป็นไรครับพ่อแม่พี่น้องก้าวต่อไปไฟเริ่มไหม้สบงของหลวงปู่เข็มต่อจากนั้นหลวงปู่เข็มถูกไฟครอบตายกลางกองไฟบางท่านอาจจะไม่เชื่อครับพูดแล้วขนลุกครับพ่อแม่พี่น้องเจสีหอนาฬิกาจังหวัดราชบุรีเป็นฤาษีดวงทวารที่ก้นเจสีเป็นฤาษีดวงทวารที่ก้นครับฤาษีดวงทวารของเจสีเป่งปิ้นออกมาหนักประมาณ3กิโล7ขีดหนักออกมา3กิโล7ขีดครับพ่อแม่พี่น้องเจสีเดินทางไปหาหมอสวายแขนรวมหมอสวายแขนโดนทำการรักษาเจสีอยู่3ปีเจสีก็ไม่หายสักทีไม่รู้จะทำไงดีครับเจสีเดินทางมาหาผมเนี่ยในเมืองราชให้ผมรักษาครับพ่อแม่พี่น้องโอ้ยหมอสวายนี่ก็ดังนะผมผมรักษาเจสี3วันครับพ่อแม่พี่น้องเจสีหายขาดฝากเงินให้ผม 30,000 บาทสาธุพ่อแม่พี่น้องเงิน 30,000 บาทนั้นผมเอาครับไม่เอาที่ต้องไม่เอามันเยอะครับเยอะเอาไปแล้วเอาไปแล้วเอาไปแดกแล้วสังทองสีไทยครับเป็นไงครับบางท่านคงจะรู้จักกันดีสังทองสีใสนักร้องดังเพื่องานเพลงโทนดังเพื่องานเพลงชนแหละเมื่อสมัยก่อนท่านคงจะรู้จักกันดีนักร้องหน้าผีไปจีบว่าสนาชลากรว่าสนาชลากรบอกให้หน้าเดี๋ยวมึงไงหน้าผีขาอ่อนกู้มึงก็ไม่ได้เห็นสามวันสังทองเอาไปแดกครับเป็นไงครับแต่ว่าจะขาอ่อนเลยครับเข้าไปถึงขาแข็งขาในสามเหลี่ยมทองคำสนามหญ้าบางคนบอกว่าสังทองมีอะไรสังทองแฝงหลวงปู่เข็มครับพ่อแม่พี่น้องพูดอย่างนี้ขนลุกครับขนลุกอย่างเดียวไม่ว่าขนตูดเริ่มชันขนตูดไม่ต้องครับสมบัติเมธนีครับสมบัติเมธนีขับรถมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าสู่กรุงเทพมหานครพอรถถึงปากช่องสมบัติเมธนีรถความ20ครับเดี๋ยวครับคุณเหลี่ยมครับเดี๋ยวผมฟังไม่ชัดฮะอะไรครับช่วยพูดให้ผมฟังใหม่นะครับอะไรครับสมบัติเมธนีขับรถมาจากไหนนะสมบัติเมธนีขับรถมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชภาคใต้ภาคใต้เข้าสู่กรุงเทพมหานครไงกรุงเทพพอรถถึงปากช่องปากช่องมันจะไปโคราชแล้วปากท่อเหรอครับสมบัติเมธนีขับรถมาจากจังหวัดนครศรีมาเข้าสู่กรุงเทพมหานครพอรถถึงปากท่อสมบัติเมธนีลดความยืดติดตลบร่างกายของสมบัติเมธนีไม่เป็นอะไรแม้สักนิดเดียวร่างกายของสมบัติเมธนีไม่เป็นอะไรแม้สักนิดเดียวแล้วคุณล่ะครับผมเริ่มเจ็บเล็กน้อยแล้วครับร่างสมบัติเมธนีไม่เป็นอะไรแม้สักนิดเดียวไปดูที่คอของสมบัติเมธนีแฝงหลวงปู่เข็มใช่ไหมครับคือไม่มีอะไรเลยจังหวัดสมบัติฟุกครับทำไมฟุกตายไปแล้วครับอันนี้สมบัติฟุกเลยครับตอนนี้ผมมีเหรียญอยู่เหรียญท่านท่านเชิญชมครับเหรียญนี้ผมได้มาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มา20เหรียญแต่ตอนนี้เหลือเหรียญเดียวแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องเหรียญนี้ผมได้มาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชบางคนบางท่านมาถามมาบอกไอ้น้องได้มายังไงผมได้มาในหลืบครับในหลืบเขาอะไรไม่รู้นะครับเทือกเขาตะนาวศรีหรือเขาอะไรผมไม่จำไม่ได้ครับเขาตั้งกันละที่หลืบเลยผมได้มา20เหรียญแต่ตอนนี้เหลือเหรียญเดียวแล้วนะครับบางท่านบอกไอ้น้องได้ไปแล้วจะเป็นยังไงได้ไปแล้วมีโชคมีลาภครับมีแก้วแหวนเงินทองเพชรดินจินดามากมายไกลกองไรมาเทมาที่บ้านได้ไปแล้วร่ำรวยผมเหรียญน้ำเมืองราชสมัยก่อนรับจ้างทำนาอยู่จังหวัดราชบุรีครับพกเหรียญนี่ใส่กระเป๋าเดี๋ยวนี้ไปดูที่บ้านสิครับรวยใช่ไหมครับโคตรจนเลยครับ อย
พกเหรียญนี้ใส่กระเป๋าเป็นประจำจะมีโชคมีลาภแต่ได้ไปแล้วต้องอาราธนาครับอาราธนายังไงอาราธนาครับพุทธังปัจจคามิธัมมังปัจจคามิสังฆังตัปปคามิสัพพทุกสัพพโลกสัพพโลกสัพพภัยสัมมิตยังไรพ้นจากร่างกายด้วยวินาศสติที่เป็นตัววกวาวหลังธรรมะธรรมุโตโตพุทธามาธรรมะสัจธรรมะสัจโคจะโพจะโพจริงจริงเดี๋ยวขอโทษนะครับคุณใช้ตูดหายใจเลยครับศัลยศาสตร์ครับศัลยศาสตร์เป็นสิ่งที่หาดูได้ยากศัลยศาสตร์ครับพกเหรียญนี้ใส่กระเป๋านะครับจะมีโชคมีลาภนายเม้งเพื่อนผมขอเป็นผู้ละขนลุกครับพ่อแม่พี่น้องคนลูกครับผมเหลี่ยมน้ำเมืองราชไม่เคยโกหกใครครับครู้จักดีครับผมเหลี่ยมน้ำเมืองราชบ้านอยู่โพธารามอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีพ่อเป็นท่าแก่รถบัสแม่เป็นท่าแก่เล้าหมูพี่ชายเป็นครูใหญ่วัดหนองคืมตัวผมเองเป็นฤาษีดวงทวารยังไม่หายดี นายเม้งเพื่อนผมขอไปเหรียญนะครับตอนนี้นายเม้งร่ำรวยมีโชคมีลาภมีแก้วแหวนเงินทองเพชรจินดามากมายกายกองนายเม้งพกเหรียญนี้ใส่กระเป๋าเป็นประจำครับนายเม้งพกเหรียญนี้ใส่กระเป๋าเป็นจะอารัตนาสิครับอารัตนาด้วยต้องอารัตนาทุกวันครับมีคนกระซิบมาครับบอกข้างหูบอกว่าต้องอาราธนาต้องอาราธนาครับอาราธนาทุกวันในแม่งพกเหรียญนี่ในกระเป๋าครับไปซื้อหมูที่ตลาดสี่แยกพานกครับพ่อแม่พี่น้องท่านคงจะรู้จักกันดีนะครับคนขายหมูที่สี่แยกพานกนะครับบางครั้งก็ดีบางครั้งก็ไม่ดีครับนายเม้งไปซื้อหมูกับคนขายหมูที่สี่แยกพานกครับซื้อกันไปซื้อกันมาคนขายหมูช่างหมูขาดในแม้งครับในแม้งไม่รู้จะทำไงทำยังไงกับคนขายหมูคนขายหมูก็ไม่รู้จะทำไงกันต่างคนต่างทะเลาะกันครับคนขายหมูโมโหในแม้งครับไม่รู้จะทำไงครับเอาบางตอที่สับกระดูกหมูสับเข้าก้านคอในแม้งตรงนี้โอ้โหเข้าก้านคอหรือเปล่าครับนายแม้งพกเหรียญนี่ไปด้วยยังเฉยๆเลยครับสาธุพ่อแม่พี่น้องพูดแล้วคนลูกครับคนลูกอย่างเดียวไม่ว่าคนตูดเริ่มชันอีกแล้วคนตูดไม่ต้องใช่ไหมครับนายแม้งอีกแล้วนายแม้งอีกแล้วนายแม้งพกเหรียญนี่ใส่กระเป๋าเมื่อวานนี้เองครับลูกไปเรียนซัมเมอร์ฤดูร้อนครับไปรับลูกที่เรียนประมาณ4โมงเย็นครับลูกจะวิ่งข้ามถนนมาในเม้งเห็นรถจะชนลูกกลางถนนไม่รู้จะไงสัญชาตญาณของพ่อรักลูกไม่รู้จะทำไงกระโดดรับลูกกลางถนนรถชนทั้งพ่อทั้งลูกกระเด็นไปประมาณ7เมตรครับนายเม้งยังเฉยๆครับเฉยๆนี่ไม่ตายใช่ไหมครับตายตั้งกับบังตอฟันแล้วครับไอ้เม้งตายไอ้เม้งตายนานแล้วเม้งตายนานแล้วที่กระโดดรับลูกนี่วิญญาณหรือเปล่าครับเชื่อแล้วเกินเชื่อแล้วเกินว่าคงจะไม่มีใครซื้อเหรียญนี้แล้วเพราะฉะนั้นด้านหน้าเวทีชมการเก็บเหรียญใส่กระเป๋าเหมือนเดิมแต่อันดับต่อไปผมจะเสกวิญญาณของเด็กออกจากร่างและเสกวิญญาณของอับดุลเข้ามาในร่างของเด็กเด็กคนนี้ไม่ใช่ดุร้ายกับผมไม่ใช่ดุร้ายกับผมเด็กคนนี้เป็นเด็กกับพ่อไม่พ่อไม่แม่แต่เราจะเสกวิญญาณของเด็กออกจากร่างหรือเสกวิญญาณของอับดุลเข้าไปร่างของเด็กจบข่าวเลยกับผมปีชาทรัพย์สูผ่ามาหลายคนเว้ยขอโทษบอกซะนี่นะครับหายใจทางไหนแน่ผมจะเสกวิญญาณของเด็กออกจากร่างและเสกวิญญาณของอับดุลเข้าไปร่างของเด็กเด็กคนนี้ไม่ใช่ลูกหลานของผมไม่ใช่ลูกหลานของท่านเด็กคนนี้เป็นเด็กกำพร้าไม่มีพ่อไม่มีแม่แต่เราจะเสกวิญญาณของเด็กบางท่านบอกว่าการแสดงแบบนี้คือการแสดงแบบไสยศาสตร์เพราะฉะนั้นแล้วสุภาพสตรีที่นั่งอยู่ในนี้กรุณาออกไปข้างนอกครับถ้ามีคันกรุณาอย่าทักครับและสุภาพบุรุษท่านใดที่มีวิชาดีกว่าผมเหลี่ยมเนื้อเมืองราชสิบนิ้วขอกราบแทบเท้าครับอย่ากลั่นแกล้งกันครับเหมือนจริงๆเด็กคนนี้ไม่ใช่ลูกหลานของผมไม่ใช่ลูกหลานของท่านเด็กคนนี้เป็นเด็กกำพร้าผมจะเสกวิญญาณของเด็กออกจากร่างและเสกวิญญาณของอับดุลอับดุลก็ชื่อวิญญาณหนึ่งที่ตายไปแล้วจากประเทศอินเดียอับดุลสามารถอย่างรู้ดินฟ้าอากาศสามารถอย่างรู้ทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันโอ้โหหนูมานี่ดูมานี่ดูเดี๋ยวน้าจะเสกวิญญาณของหนูออกจากร่างนะลูกนะจับฮะจับเหมือนตายเลยถามใหม่ที่ถามเด็กใหม่ที่ผมต้องใส่เดี๋ยวน้าจะเสกวิญญาณของหนูออกจากร่างนะลูกนะจับหนูพอน้าเสกวิญญาณหนูออกจากร่างหนูทำจิตใจให้เป็นปกติไม่เป็นอะไรหรอกนะจับเตรียมตัวนะลูกนะลูกไม่ต้องกลัวหรอกลูกนี่ประธานโทษเด็กของคุณหรือเด็กปัญญาอ่อนครับเด็กของผมไม่รู้จักครับไม่ใช่นามาบางคนนึกว่าหน้าพระไม่ใช่นามาครับโอ้นับประชาชนทำมันทำไปโตเจ้าโตเจ้าจำปิงจริงจริงปิงจริงเป็นบาลีสันนิกิตบาลีสันนิกิตบาลีเก่งบาลีสันนิกิตครับชาชาชาจิมทมจิมชิโต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 หนูเวลาน้าเป่าหนูช่วยชักหน่อยสิชักแบบไหนจ๊ะเอาชักแบบที่หนูดินหนูเคยชักบนดาดฟ้าน้าเห็นเลยจ๊ะเห็นตอนหนูเก่งด้วยนายหนูนึกว่าปอดผู้ใหญ่แล้วนะเตรียมตัวชักนะลูกนะโอ้ถ้าพ่อมีเกียรติถ้าเกิดอาการแบบนี้ในเวลาหน้าร้อนหน้าหนาวหน้าฝนนั้นปล่อยทิ้งไว้รีบไปปรึกษาหมอด่วนนี่แหละครับจุดเริ่มต้นของโรคคิดทูดอันนี้ไม่ค่อยขำนะครับเพราะไม่เห็นตัวครับตอนนี้วิญญาณของเด็กคนนี้ออกจากร่างแล้ว
วิญญาณของเด็กคนนี้ออกจากร่างอาจจะไปสิงสถิตอยู่ณที่ใดผมไม่ทราบได้เอาเด็กคนนี้ไปโยนน้ำเด็กก็จมน้ำตายเปล่าเด็กคนนี้ไปเผาไฟเด็กก็โดนไฟไหม้ตายเปล่าเอาไปให้รถทับเด็กก็โดนรถทับไฟแตกตายเปล่าแต่ผมจะเสกวิญญาณของอับดุลเข้าไปร่างของเด็กเด็กคนนี้วิญญาณอับดุลจะสิงสถิตอยู่ในร่างของเด็กคนนี้ใครมีปัญหาอะไรถามได้ท่านละ3ข้อไม่ว่าจะเป็นควายหายผัวมีชู้เมียมีเมียน้อยพูดผิดผัวมีเมียน้อยเมียมีชู้ถามได้ท่านละ3ข้อถ้าอับดุลพวกเราตอบไม่ได้ตอบผิดหรือตอบไม่ถูกรองเท้าท่านหนีไปทำไมเฟี้ยงมาเฟี้ยงมาบอกยังไงผมพอเชื่อฮะเดี๋ยวผมข้องใจผมจะถามบ้างได้ไหมครับได้ครับอับดุลเน่จะอยู่ที่ไหนจงมาสิงสถิตอยู่ในร่างของเด็กคนนี้อับดุลเน่จงมาอยู่ในร่างของพี่เขาลูกมาลูกมาลูกโอมตอนนี้วิญญาณของอับดุลเข้าไปร่างของเด็กคนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับพี่เข้ายังเนี่ยเข้าแล้วมันมองไม่เห็นเลยอ่ะเข้าไปตึงลึกไม่เห็นไงวะโอ้ไม่รู้มายังไงไม่รู้มายังไงพี่โกแซวครับพี่โกแซวจ้าเดี๋ยวหนูจะพูดสิอับดุลเข้าร่างแล้วอย่าเพิ่งพูดหนูก็ลืมตัวมันแล้วเสกใหม่ตอนนี้อับดุลเข้าร่างแล้วเสกใหม่โอ้อับดุลจะเข้าร่างตอนนี้วิชาของเขาอับดุลเข้าร่างแล้วผมจะถามนะครับผมจะลองดูดิครับว่าอับดุลเข้าร่างเด็กคนนี้หรือยังครับอับดุลเนเออับดุลเนเออับดุลเนเอทุกคนรู้จักรู้จักทุกชาติทุกศาสนารู้จักรู้จักผู้หญิงผู้ชายรู้จักรู้จักอับดุลเนเออับดุลเนเอผมจะทำเสียงให้เหมือนในลำหลวงลำหลวงอ๋อคุณทำได้ผมอยากอับดุลเนเอเต็มแม่เต็มเลี้ยวทุกคนรู้จักรู้จักทุกชาติทุกศาสนารู้จักรู้จักอับดุลเนเอเต็มมีมีทุกคนรีจิรีจิอับดุลจะแย่แล้วอับดุลจะแย่แล้วอับดุลเนเต็มมีทีมีทุกคนรีจิรีจิอับดุลตายครับอับดุลตายแน่ท่านผู้ฟังที่เคารพครับเราฟังเรื่องขำขันกันมามากแล้ววันนี้เราจะให้ท่านมาฟังเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะว่าชีวิตของเขานั้นจะมีความทุกข์และความสุขอย่างไรบ้างขอเชิญท่านผู้มีเกียรติติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ครับจากมาไม่สนใจใครจะเตือนเหมือนคำอยู่ยุ่งเพียรตามัวมืดมองไม่เหมือนใครสุดท้ายจึงต้องเจ็บโอกรุงเทพฟ้าใสแสงไฟสว่างแต่หนทางยังมืดมนแต่คนรวยๆหน้าตาสวยมากมีแต่คนใจดีๆไม่เห็นมีเลยสักคนเจอที่ไรเห็นมีแต่ตาเหยียดแรงไม่ใช่เราเหลือทนระวังเพี้ยนต้องยอมพี่กายแลกกับความจนฉันจึงมองมนก็เพราะคนกรุงเทพลวงชีวิตเป็นยังไงหนูชีวิตก็พยอมมันเศร้าชื่อพยอมค่ะอ๋อชื่อพยอมเหรอชีวิตก็พยอมมันเศร้าเศร้าเพราะอะไรพ่อค่ะทำไมเหรอพ่อกีดกันไม่พยอมไปรักกับพี่ท็อปรักกับใครนะพี่ท็อปแฟนเธอเหรอชื่อท็อกเหรอพี่ท็อกแฟนชื่อพี่ท็อกโอ้ยชื่อเพราะพ่อกีดกันแม่ไม่ยอมไปรักกับพี่ท็อกพ่อบอกพี่ท็อกเป็นคนจนน่าสงสารพ่อไม่ยอมไปรักกับคนบ้าก่อนนี่เดี๋ยวเธอทำไมต้องทำหน้าบิดหน้าเบี้ยวขนาดนั้นเล่าไม่ยอมจะใส่อารมณ์ก็เธอใส่อารมณ์ยังดีเดี๋ยวคนที่ฟังทางบ้านเขาใส่อาวุธขึ้นมาแล้วเธอจะทำยังไง
เขาปาวิทยุเทปพังแล้วจะทำไงเรื่องเขาดิเทปเขาอ่ะพ่อกินกับแม่ไม่ยอมไปรักกับพี่ต้นเออลองเล่าให้ฟังแล้วเล่าพ่อบอกพี่ต้นเป็นคนจนพ่อให้ไปยอมไปรักกับคนบางกอกคนบางกอกนั่นหลอกลวงหลอกลวงยังไงมันได้ไปยอมแล้วมันก็ทิ้งไปยอมมันพาพยอมมาจากบ้านนอกคอกนาเออมันบอกว่าจะพาพยอมเข้ามาอยู่ในกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์มหินทราอยุธยามหานิโรธพบนพรราชธานีบุรีรมย์อุดมราชนิเวศมหาสถานอมรพิมานอวตารสติสักกคัตติยพิษณุกัมปสิทธิ์นี่ขออีกเที่ยวได้ไหมครับเออขออีกเที่ยวได้ไหมครับมีคนขออีกเที่ยวครับพยอมกลัวไม่เหมือนเก่าบอกว่าจะพาพยอมเข้ามาอยู่ในกรุงเทพมันผ่ามาจากบ้านนอกคอกนามันทำให้พยอมหลงในกรุงเทพพยอมลืมบ้านนอกสนิทพยอมหลงทุกสิ่งทุกอย่างหลงอะไรบ้างหลงแม้กระทั่งรูปรสกลิ่นเสียงอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยละยารักษาโรค นี่ปัจจัย4ใช่นะพยอมหลงหมดแล้วค่ะมันบอกว่าจะพาพยอมนั่งรถกินลมแล้วพาไปไหมไม่เห็นพานั่งรถกินลมเลยอ้าวแล้วพาไปไหนเห็นปิดกระจกให้แดกแต่แอร์เพลินอย่างนั้นล่ะคนกรุงเทพเขาเรียกว่าพานั่งรถกินลมยอมไม่รู้นี่ครับเพราะพยอมเป็นผู้หญิงบ้านนอกมันบอกว่าจะพาไปไหว้พระพุทธมณฑลแล้วพาไปหรือเปล่าพาค่ะแต่ไม่ถึงพุทธมณฑลหรอกพี่ถึงไหนพอข้ามสะพานปิ่นเกล้าแม่งเหลียวเข้าโรงแรมอาดีพยอมเป็นผู้หญิงบ้านนอกอ่ะใช่พอเห็นป้ายโรงแรมปั๊บเนี่ยพยอมอ่านออกเลยเพราะพยอมเคยเรียนหนังสือมันเขียนว่าอะไรโฮเฮสโอโทอีเอ็นเทนโฮเทนอะไรนะเอสโอทีอีอะไรพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันใช่ไหมก็จำไม่ค่อยได้โฮเทนนั่นแหละมันแปลว่าโรงแรมเออมันพาพยอมจะเลี้ยวเข้าโรงแรมปั๊บสัญชาติผู้หญิงยังพยอมเนี่ยพยอมรู้ตัวว่าพยอมเป็นผู้หญิงสิงอ๋อสิงบริสุทธิ์ผุดผ่องค่ะมันผ่านเลี้ยวเข้าโรงแรมก่อนที่มันจะเลี้ยวพยอมรู้ตัวก่อนแล้วเธอทำไงสัญชาติญาณของพยอมไม่รู้จะทำไงดีเปิดประตูรถเลยกระโดดลงวิ่งหนีไปเลยแล้วปิดเข้ามาใหม่เพราะมันไม่ค่อยแน่น พยอมกลัวตกรถพอเลี้ยวเข้าไปในโรงแรมพี่ทำไมจ๊ะแทนที่จะได้นอนในโรงแรมเปล่าหรอกทำไมอ่ะโรงแรมแม็กเต็มแล้วเธอไปตรงกับเสาร์อาทิตย์หรือเปล่าจังหวะตรงเสาร์อาทิตย์ก็ดีโรงแรมเต็มครับพี่แล้วทำไงต่อไปอ่ะก็นั่งรอในรถสิมีบอยมากระซิบข้างรถบอกพี่รอสักครู่นะอาจจะมีห้องใดห้องหนึ่งเช็คบินมีอยู่ห้องหนึ่งเช็คบินพอดีเลยพี่ได้เข้าไปนอนไหมแทนที่จะได้เข้าไปนอนเปล่าหรอกต้องรอให้แม่บ้านทำความสะอาดห้องอีกตามธรรมเนียมตามธรรมเนียมพอแม่บ้านทำความสะอาดห้องเรียบร้อยนะพี่นะจ้ะยอมก็ได้เข้าไปนอนในโรงแรมเลยพี่คิดดูนะทำไมจ๊ะยอมเป็นผู้หญิงบ้านนอกเกิดมาไม่เคยเข้าไปในโรงแรมเลยไม่รู้ว่ามันเป็นสถานที่อะไรเข้าไปแล้วมันต้องทำอะไรมันเดินผู้ชายอย่างนี้ก็มีด้วยมันเดินไปที่หัวเตียงเออเดินไปทำไมมันไปกดปุ่มอะไรไม่รู้แหละโทรทัศน์เปิดออกมาเลยพี่พยอมงงงอ๋อเนี่ยเขาแบบระบบรีโมทอยู่แล้วค่ะพอเปิดโทรทัศน์จะเป็นหนังธรรมดาก็เปล่าหรอกมันเปิดหนังเอ็กซ์ยอมดูมันใช้ได้ยังไงอ่ะคิดดูพยอมเป็นผู้หญิงบ้านนอกคอกนามันเปิดหนังเอ็กซ์ไม่ยอมดูอ่ะพยอมไม่ชอบอยู่แล้วนี่ใช่โมโหเลยไม่รู้จะทำไงเลยด่ามันนะสิด่ามันสาเสียเทเสียลองปรับผ้าไปดีๆหน่อยมันซ่าพี่พอมันปรับภาพดีๆแล้วนะโอ้โหชัดเลยพี่หนังเอ็กฝรั่งมันทำกันดีนะพยอมดูหนังเอ็กประมาณสัก10นาทีทำไมจ๊ะพยอมไม่รู้จะทำไงมีอารมณ์สุดขีดเลยพี่มีอารมณ์มีอารมณ์อ่ะเออแล้วเธอทำไงก็หันไปสะกิดมันพอเธอหันไปสะกิดมันก็หันมาปั้มเธอสิมันหลับผู้ชายเป็นอย่างนี้ทุกคนไหมป่าผู้หญิงก็โรงแรมแล้วหลับอ่ะก็มีบ้างเขาอาจจะอ่อนเพลียเดินทางมาไกลพยอมเกียดเกียดผู้ชายพาผู้หญิงก็โรงแรมแล้วหลับอ่ะเธอโกรธเขาเพราะว่าเขาพาเธอเข้าไปแล้วเขาหลับใช่ไหมจ้ะพยอมสมสารกลับมาบ้านนอกคอกนาเพื่อมาหาพี่ท็อกเหรอวันนี้ไม่รู้จะเจอพี่ท็อกหรือเปล่าไม่เป็นไรหรอกอ้าวพี่ท็อกท้าพยอมโอ้ยเดี๋ยวชื่อพยอมพยอมของพี่พี่ต้องไม่ต้องมาพูดเลยพยอมรอพี่ต้องขนาดพี่ต้องก็จะมาพยอมพยอมพ
พยอมอดนอนมาเลยทำไมอะพี่ทำไมอะพี่ปากเหม็นเหม็นพี่ทักทุเลศเกินไปแล้วหาว่าพยอมปากเหม็นโถทุเลศจริงๆเลยพี่ทักอะไรที่หลังเรื่องไม่จริงอะเรื่องไม่จริงอย่าเอามาพูดเข้าใจไหมที่พี่พูดเนี่ยพี่พูดตามเหตุการณ์ที่พี่ประสบพบครับพี่ทอกอย่ามาเกินไปทุเรศปากพยอมไม่เหม็นหรอกไหนลองดูหึโถขี้ยังไงอย่างนั้นเจ้ากลับมาทำไมพยอมพยอมเจ้ากลับมาทำไมพยอมพยอมเฉยๆไม่ต้องมาพยอมหรอกไม่ต้องอักขระมากนะพยอมเดี๋ยวขอพี่ท่องก่อนนะพยอม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 เจ้ากลับมาทำไมพยอมพี่ท่องพ่อบอกไม่ให้มารักกับพี่ท่องพยอมก็สู้สามหาพี่ท่องพี่ท่องไม่รักพยอมแล้วพี่ท่องรู้หรือเปล่าพ่อกีดกันแม่พยอมไม่รักกับพี่ท่องพ่อบอกพี่ท่องเป็นคนจนพ่อให้พยอมไปรักกับเพื่อนก่อนพี่ท่องรู้ตัวบ้างหรือเปล่าคนพะขอกเขาเป็นไงคนพะขอกคนบางกอกพี่ได้ยินว่าคนพะขอกพยอมพูดเร็วไปหน่อยลิ้นพันนะพี่พยอมจ้าถ้าพยอมรักพี่จริงทำไมล่ะพี่เรามาพูดกันอย่างเปิดอกได้ไหมไม่เอาเราพี่เปิดอกพี่ไม่มีอะไรพยอมเปิดอกหัวนมโคตรดำเลยพี่ไม่ต้องการจะดูหัวนมพยอมแล้วพี่จะดูอะไรล่ะพี่ขอสิ่งเดียวว่าพยอมไปกรุงเทพแล้วกลับมายังเหมือนเดิมไหมอะไรอะพี่พี่อยากดูเกลื่อน พี่ทอพูดเกินไปนะพยอมไม่มีเกลื่อนที่ไหนล่ะพยอมไม่เคยเป็นหรอกไหนดูสิโอ้พี่ทอกอ้าวยังไม่ไปก็ไม่ได้ จะเกาะกินยันตายเลยเหรอพยอมรู้หรือเปล่าว่าคนที่จะมีเกลื่อนมีกรากเนี่ยมันหามีได้ยากทำไมอะพี่เกลื่อนนี่มันรักเราทำไมมันรักเรามากกว่าเมียอีกมันยังไงอะพี่ขนาดเมียเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันยังไปจ่ายกับข้าวไปตลาดกลับมานอกบ้างแต่เกลื่อนนี่มันเป็นเงาตามตัวไปไหนไปด้วยกันมันยิ่งกว่าเงาอีกนะเงานี่จะตามเราเฉพาะกลางคืนเกลื่อนนี่ตามทั้งวันทั้งคืนจะนอนจะไปไหนไปไหนตามเราหมดจริงไม่ใช่พยอมจริงจ้ะพยอมจ้าจ้าพี่ทอกขี้ตาจ้าพยอมจ้าจ้าเทปใกล้จะหมดมวนแล้วพยอมไม่เอาพี่ทอกต้องเอาขี้ตาออกก่อนแม่งเป็นก้อนเลยพี่ไม่อยากเอาออกอ่ะทำไมพี่จะพอกไว้ทำหัวแหวนพี่จะเอาขี้ตาไว้ทำหัวแหวนเหรอพยอมจ้าเอาขี้ตาปั้นควายได้ไหมพี่พยอมจ้าเทปใกล้จะหมดม้วนแล้วแล้วพี่ทอกจะทำยังไงล่ะจ๊ะเรายังไม่มีอะไรซึ่งกันและกันเลยพี่ทอกอะไรล่ะซึ่งกันและกันน่ะพยอมจ๋าอะไรอ่ะเอามั้ยอะไรเธอเอาหมอนทองมาให้พี่แล้วพี่มอบปลาหมึกให้เธอ เอามั้ยจ๊ะถ้ารักกันจริงถ้าพี่ทอกต้องการอย่างนั้นได้เลยทางชาวคณะก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟังที่ซื้อเทปของพวกเราไปฟังกันอย่างสนุกสนานอิ่มหนำสำราญเหมือนดอกไม้บานยามเช้านะครับก่อนจากกันในวันนี้ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านที่สนับสนุนเราก็ขอให้มีแต่ความสุขโชคดีตลอดไปเรื่อยๆไปและพบกันใหม่ในชุดหน้าจากพวกเราอิสระเดือนเพ็ญสวัสดีครับ